นี่ครับจัตุรัสเมืองตูลูสที่เป็นเมืองสีชมพูนะฮะทำด้วยสีแดงเขาเรียกสีชมพูตูลูสเป็นเทศบาลในจังหวัดโอ๊กกาดอนทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสเป็นเมืองหลักของแคว้นออสซิตานีซึ่งติดกับประเทศสเปนแต่มีพรมแดนธรรมชาติคือเทือกเขาที่ลินีขั้นไว้ตูลูสเป็นเมืองใหญ่อันดับที่4ของประเทศฝรั่งเศสเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมการบินของโลกโดยเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และโรงงานของ Airbus เมืองนี้เป็นเมืองใหญ่เต็มไปด้วยอาคารสิ่งปลูกสร้างจากอิฐสีแดงที่คนแถวนี้เรียกว่าเยโลบิกคำว่าเยโลเขาหมายถึงสีเหลืองๆของอิฐแต่ดูแล้วน่าจะเป็นสีส้มมากกว่าเหมือนอิฐมอญบ้านเราเยโลแบกเป็นอิฐที่ทำจากดินเหนียวในท้องถิ่นกรรมวิธีการทำอิฐก็ไม่ต่างจากเมืองไทยมากนักและด้วยความที่ตึกรามบ้านช่องทุกแห่งในเมืองนี้ล้วนสร้างด้วยอิฐเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเมื่อโดนแสงแดดสาดส่องจะสะท้อนเป็นสีส้มอมชมพูคนตูลูสจึงเรียกเมืองนี้ในอีกชื่อหนึ่งว่านครสีชมพูและที่นี่มีแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งของฝรั่งเศสคือแม่น้ำกาโรนโดยมีต้นน้ำที่ไหลจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสมายังปากแม่น้ำไหลออกทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแม่น้ำโรนมีความยาวทั้งสิ้น813กิโลเมตรแม่น้ำแยกออกเป็น2แควคือแกนโดนและทิสิโรนไปเข้ามาทั้งห้าเขาไม่คืนเอากลับไปบ้านชัยอยากหาอันนี้ตัวนิลาอินนี่อะไรนิลาที่คุณโอ้งไม่ใช่เดี๋ยววันนี่ถ่ายรูปแม่ก็เป็นสารเป็นไปเนี่ยอ้าวถ่ายดิให้เอาแล้วนี่ฝั่งนี้เอาหุ้มเดินหน้าหุ้มช่วยคาเฟ่มันอร่อยตรงนี้แหละนี่ทางนี้ทางนี้ยกมาดิยกมาไว้เป็นไงอร่อยบอกเลยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยบอกตามตรงนี่เป็นไงนี่เขาทำซื้อแบบทำเป็นดอกไม้นะแม่น้ำฟุตกาฮอนในเมืองตูลูสเดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างดีกว่าเอ๊ะในชุดความเป็นหวังแม่น้ำพุทธาลอนในเมืองตูลูคุณนักตี้ทานอาหารอร่อยมาก
ร้านนี้ได้มิชลินนะครับคนเยอะมากนี่เนื้อแกะเนี่ยตึกกลางคืนเขาติดไฟให้เป็นสีชมพูเลย